ครับภาพนี้นะครับชื่อว่าพระอินทร์ณดาวดึงส์นะครับซึ่งตามปกติแล้วครับอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยถ้าคนศึกษางานครับจะไม่เห็นท่านวาดพระอินทร์เป็นองค์ประกอบหลักในภาพแบบนี้นะครับผมเองเนี่ยก็เพิ่งมาเห็นที่นี่เป็นภาพแรกครับโดยปกติแล้วท่านจะวาดพระอินทร์เป็นองค์ประกอบเสริมในภาพอื่นๆเท่านั้นเองนะครับโดยในภาพครับท่านจะวาดพระอินทร์เนี่ยทรงช้างเอราวัณครับล่องลอยอยู่บนสระอโนดาตซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นภูเขาซึ่งภูเขาทรงเหลี่ยมแบบนี้ครับจะมีอยู่ในไม่กี่ภาพเท่านั้นเองครับซึ่งเป็นการได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานชุด Drawing ของท่านในช่วงปี2524ถึง2525นะครับที่อยู่ในหนังสือรวบรวมผลงานเล่มแรกในอีกความหมายดึงในแง่ของพระพุทธศาสนาครับพระอินทร์เนี่ยครับแม้ว่าจะเป็นผู้เป็นใหญ่บนสวรรค์ชั้นที่2หรือชั้นดาวดึงส์แล้วครับแต่ว่าท่านก็ยังอยู่ในสังสารวัฏยังต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันในพุทธประวัตินะครับที่มีช่วงหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไปโปรดพระอินทร์ตัวพระอินทร์เองเนี่ยท่านก็ยังต้องการที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏเหล่านี้นะครับก็ในภาพเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งที่อาจารย์เฉลิมชัยสื่อออกมาครับก็จะเป็นพระอินทร์เนี่ยครับมีธรรมะที่แทนด้วยดอกบัวเนี่ยเป็นธงชัยนะครับเพื่อไปสู่แดนนิพพานที่ท่านแทนด้วยพระจันทร์นะครับเป็นแดนสุญญตาแดนนิพพานภาพนี้ก็จะมีความหมายในลักษณะนี้ครับ